เมธีแจงดรามา่าแฉนายทุนโดนสกัดเผยสามปมปัญหาสัญญาเล่าเบื้องลึกเสียโบดถอนตัวความเคลื่อนไหวศึกเพชรยินดีมหากุศลระหว่างยอดวันพเดจสุวรรณวิจิตรหรือวันพเด็ศสิทธิ์คูหมายอดีตนักมวยชื่อดังดีกรีแชมป์เวทีมาตรฐานหลายเส้นพบกับนชิตเมธีอมมวุฒิกุลอดีตดาราชื่อดังเดิมพันสบล้านบาทล่าสุด เสียบอประกาศถอนตัวแล้วไม่มีการจัดชกในศึกเพชรยินดีล่าสุดเวลา20นาฬิกาของวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาเมธีอมรุฒธิกุลได้ไลฟ์ชี้แจงกรณีดังกล่าวผ่านเฟ e บุ๊กโดยระบ,บุข้อความว่าช่วงอาทิตย์นี้เป็นการเตรียมตัวจากนั้นอาทิตย์ต่อไปจะเริ่มลงนวมกับอดีตทีมชาติและนักมวยสากลอาชีพ จากนั้นเมธีได้เปิดคลิปบทสัมภาษณ์แรกของยอดวันเผด็จโดยบอกว่ามีข้อแม้อย่างเดียวเรื่องน้ำหนักคือ74กิโลกรัมแต่จากนั้นกลับไม่ใช่มีข้อเดียวมีเพิ่มมาอีกคือช่างเช้าชกเย็นก่อนที่จะเปิดคลิปของเสียโบสทพูดว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องเงินเดิมพันจะมีหรือไม่มีไม่เป็นไรเมื่อวันนี้ผมไปซ้อมมวยที่พัทยา ก็โทรหานายทุนเพื่อจะคอนเฟิร์มซึ่งนายทุนก็รับทราบและอ่านลายแล้วแต่พอโทรหากลับไม่รับสายปรากฏว่าหนึ่งทุ่มเสียโบสส่งสัญญาชกมวยมาให้เป็นไปนตามที่เสียโบสพูดยกเว้นการวางเงินเดิมพันมีการวางมัดจำเกิดขึ้นคือ 1. ผมต้องมีน้ำหนัก74กิโลกรัมถ้าเกินจะถูกกินมัดจำา1้าน0 0 0 0 0บาทส ถ้ามีใครถอนการโชคกินถูกมัดจำา1้านห้าแสนบาท 3. กรณีเงินอีก3.5ล้านหแสนบาทถ้าวันชกผมไม่มีเงินมาวางเดิมพันธามล้านห้าแสนบาทเขาจะกินเงินมัดจำผม1.5ล้านห้าแสนบาทเซียโบสบอกพี่เมย์เข้าใจผิดถ้าพี่ไม่มีวางเดิมพันเขาจะกินเงินมัดจำคุยกันจนสุดท้ายเซียโบด์บอก จะคุยกับยอดวันผเด็ษพอคุยกับยอดวันผเด็ษบอกไม่มีมัดจำแล้ววางเดิมพันคนละหนึ่งล้านวางมัดจำา30เซจากนั้นคุยกันได้10%เซพอโทรไปหายอดวันผเด็ษบอกไม่เอาแล้วเอาเงินเดิมพันมาวางเลย1ล้านบาทตอนนี้ผมตามนายทุนผมไม่ได้ผมคิดว่ามีปัญหาแน่ๆเลยไปคุยกับเสียโบท๊ท บอกว่าจะวางมัดจำหนึ่งแสนบาทคือ10%เซจากเงินเดิมพันหนึ่งล้านบาทเสียโบสก็โทรไปบอกไม่เอาแล้วเมื่อคืนสรุปเลยหาเงินคนละหนึ่งล้านมาประกบกันไม่มีเดิมพันแล้วส่วนจะเดิมพันหลังจากนี้ไปคุยกันวันชกว่าจะวางเท่าไหร่ก็คิดว่าจบแล้วแต่มีคนมาด่าเสียโบท๊ทเยอะมากหาว่าเสียโบท๊ทแหกตาคน สรุปสุดท้ายว่าจะไปหาเงินมาหนึ่งล้านมาวางแล้วคอนเฟิร์มกับเสียโบสว่าจะชกจากนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงถัดมาพี่หนึ่งโทรหาบอกว่าเสียโบสถถอดใจไม่จัดชกแล้วเพราะปัญหามันเยอะผมเลยโทรหาเสียโบสเสียโบสก็ขอโทษบอกถอดใจแล้วปัญหาเยอะมีคนด่าเต็มเลยเสียโบส์บอกถ้าผมจัดชกให้ ผมต้องจ่ายคนละส0 0 0 0นรวมห0 0 0 0และรายได้ครึ่งหนึ่งต้องให้สนามมวยผมบอกว่าผมไม่เอาค่าตัวจัดชกเหอะแต่เซียโบสก็ไม่เอาขอถอนตัวพอวางสายไม่ถึง10นาทีเสียโบสก็โพส a c e b o o k ขอถอนตัวอันนี้ต้องเข้าใจนะว่าจูจนนายทุนผมถึงถอนตัวแบบไม่มีปีไม่มีครุยทั้งที่นายทุนรับปากไว้แล้วเซียโบสยังบอก สงสัยมีคนไปคุยกับนายทุนว่าอย่าไปยุ่งเมื่อผมโดนแบบนี้เข้ามาผมคิดว่าถ้าไปหานายทุนอื่นก็คงโดนสกัดเหมือนเดิมมันมีความไม่ชอบมาพากลพี่พเนยียงยังบอกเขารวมหัวกันจะกินเงินเดิมพันเมทีทุกคนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มีหลักให้ผมยึดสักอย่างผมเอาจริงยอมลดน้ำหนักลงมาไหนเมื่อผมไม่มีนายทุน ผมจะขอร้องพวกคุณที่มาดูไลฟ์อยู่ตอนนี้คุณอยากจะให้มีการชคไหมให้กดหนึ่งมาเพราะผมโทรไปหาย,ยอดวันพเด็จตอนเย็นยอดวันพเด็จบอกว่าอยากชกมากทําให้ชกให้ได้เพราะพี่โดนโจมตีว่าสร้างกระแสรวมทั้งเสียโบสก็โดนด่าว่าสร้างกระแสผมก็บอกว่าจบที่หนึ่งล้านมาประกบกันจบนะใครอยากดูชคสนับสนุนผมมาถ้าผมได้ชค ผมจะฉีกเป็นชิ้นๆเลยรับประกันได้เลยผมจะลดน้ำหนักให้ได้ขั้นตอนต่อไปคือผมกำลังจะหาโปรโมเตอร์คนใหม่ขั้นที่หนึ่งจะจัดที่ร้านคนเมืองให้ผู้ว่าชัดชาติเป็นประธานจัดมวยครั้งนี้ให้ดูฟรีขั้นที่สองอาจไปให้สอสมหมายจัดให้ขั้นที่สามอาจจะให้โปรโมเตอร์หน้าใหม่ไฟแรงจัดให้ถ้าเห็นด้วยผมขอเวลานิดนึง เพราะตอนนี้ผมต้องการเงินหนึ่งล้านบาทไปวางมัดจำกับยอดวันเผด็จเมื่อได้จะไปหาโปรโมเตอร์ผมมั่นใจว่ายอดวันเผด็จต้องโดนผมน็อกไม่มีทางได้นับคะแนนแน่แต่ถ้าเงินไม่ถึงผมก็ไม่รู้นะผมถือว่าผมทำสุดความสามารถแล้วมีข่าวบอกว่าผมไม่มีเงินผมมีเงินแสนเดียวที่ผมบอกมี1-2ถึงสองแสนนั้นเป็นเรื่องของการวางมัดจำ ไม่ใช่เงินเดิมพันแต่เพราะยอดวันเผด็จเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจากนั้นเมธีก็ได้โชว์เงินหลายปึกใหญ่แล้วบอกว่าผมมีเงินแต่ผมโดนสกัดจนนายทุนหนีมีเงินแต่ต้องเอาไปคัเวอร์วางเดิมพันในการชกสรุปคือชกแน่นอน